ครับผม HAK ฮักอนุรักษ์นะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสัมภาษณ์นักยกน้ำหนักนะครับ Strongman และ Powerlifting พี่จิ๋วนะครับวันนี้มีนักกีฬาอีกท่านนึงครับตัวเต็งในประเทศไทยคนนึงนะครับชื่อน้องแบงค์ The Last Lifter เราไปพบเขาเลยครับสวัสดีครับผมครับพี่อาร์ตโอเคแบงค์ดอกแนะนำตัวเพื่อนๆหน่อยครับครับสวัสดีครับผมแบงค์อิทธิพลทีมงานครับได้เรียกง่ายแบงค์เดลาร์ทิปเตอร์ครับเดลาร์ทิปเตอร์มาจากอะไรครับเดลาร์ทิปเตอร์จริงมันมาหลายที่ที่หลักคือแต่ก่อนเขาเรียกว่าในประเทศเราแล้วกันพี่แต่ก่อนถ้าคือตามปกติของพอลิฟติ้งครับคนที่ยกนะเขาจะให้ยกเป็นคนสุดท้ายแล้วก็มีช่วงหนึ่งผมก็ชอบในเดลาร์เจ็ดคืออย่างทริปที่แล้วพี่ไปสัมภาษณ์พี่จิ๋งมาเขาก็ถือว่าเป็นตำนานเลยแบงค์เหมือนจะเป็น next generation จะเป็นต่อจากพี่จิ๋วเพราะว่าพี่เห็นแบงค์มาสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ล่าสุดแข่งรายการนี้แหละที่จัดที่มาโซ่แฟชั่นแบงค์ก็ตอนนั้นยกเดนลิฟน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ320กิโลครับน้ำหนักตัว89กิโลใช่คือคนละรุ่นกับใช่ครับเป็นคนละรุ่นผมเป็นเล็กกว่าใช่300นี่เท่ากับเอาง่ายๆเหมือนเราเดนลิฟใส่ท่าละ7แผ่นบ้าง7แผ่นขึ้น7แผ่นน่ะเออ7แผ่นขึ้นวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องแบงค์เนี่ยมีเทคนิคการซ้อมยังไงบ้างนะครับผมใช่ครับเพราะว่าน้องแบงค์เป็นทั้งนักกีฬาพาวเวอร์ลิฟเตอร์ด้วยครับแล้วก็เป็นทั้งสตรองแมนด้วยก็มีเวทลิฟเตอร์ครับแล้วก็เล่นหลายกีฬาครับใช่แล้วคอมเพติชันก็คือรายการอะไรนะครับที่ตอนนี้เตรียมตัวอยู่เตรียมตัวนะครับรอบล่าสุดคือเป็นงานแข่งสตรองแมนครับเป็นMiddle East West Strongman ที่ดูไปตะวันออกกลางใช่ตอนนี้ก็เหลือกับเริ่มต้องฟิตแล้วใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีท่าอะไรกันบ้างครับก็โปรแกรมนี้จะเป็นแค่เดลิฟยกแล้วก็ซัมเมอร์วอร์ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าน้องแบงค์มีเทคนิคอะไรบ้างนะครับได้เลยครับครับตามมาครับอันนี้เป็นท่าอะไรนะครับท่าเดลิฟครับท่าสตรองแมนเดลิฟครับก็ในสตรองแมนการเดลิฟก็คือเป็นคอนเวนชั่นแนลเดลิฟนะครับกฎจะต่างจากพาวเวอร์ลิฟติ้งนิดนึงคือจะสามารถฮิตชิงได้ขอแค่เราล็อกเอาได้สุดครับในส่วนของสตรองแมนaccessory ก็ใช้ได้หมดครับถ้าสตรองแมนจะใช้สแตปได้ครับแล้วก็บางอีเวนต์ก็จะเป็นเดลิฟสูตรครับก็ใช้เดลิฟสูตรได้อย่างที่ผมใส่ครับแล้วสูตรนี่คือมันช่วยอะไรครับแบงค์หลักๆคือช่วยยกจังหวะขึ้นพี่คือแบบมันจะช่วยเหมือนเรามีเครื่องทุ่นแรงขึ้นครับหลักๆแต่ว่าก็ต้องฝึกซ้อมในการใช้งานนะถ้าเป็นใครที่ไม่เคยใช้บางทีอาจจะยากกว่าเดิมยากกว่าเดิมใช่ครับแต่พอเรามีเทคนิคก็จะสามารถไปยกหนักใช่ครับยิ่งถ้าใส่สูตรแล้วฝึกเทคนิคดีเหมาะเข้าสูตรก็ช่วยได้เยอะครับพี่มองกันเยอะเลยน้ำหนักเท่าไหร่ครับกลับมาลงมาดูน้องตั๊บนี่จะเป็นแผ่น15ปอนด์นะครับก็กี่แผ่นเนี่ย7แผ่นครับพี่7แผ่นคูณ20ใช่ครับแต่ว่านี่เป็นแผ่นปอนด์จะหนักปกติคือนี่หนักประมาณ307กิโลครับทั้งหมดนี่307กิโลอันนี้แบงค์ซ้อมอยู่แล้วครับใช่ครับว่าแต่วันนี้เป็นท็อปเซตของวันนี้ครับจะหนักเป็นเซตที่หนักที่สุดของวันนี้แล้วเอาน้ำหนักที่คิดว่าที่แข่งมาทั้งซ้อมหมดเลยหนักที่สุดคือจะเป็นน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเป็นคอนเวนชั่นแนลเดลิฟหนักที่สุดเคยทำได้305กิโลครับ305กิโลก็คือนี่จะมากกว่า1กิโลครับนี่มากวันนี้306โอเคมาดูกันเดียวไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วนี่มันต้องมีคนช่วยไปถ้าโยกนะครับก็วันนี้จะซ้อมได้250กิโลครับโดยส่วนยกก็จะเป็นท่าที่ถ้าเป็นแบกแล้วเดินครับหลักคือจะใช้ฝึกพวกคอร์บอดี้หรือว่ากล้ามเนื้อต่างๆเยอะมากครับนี่คือเรายกแบบนี้เลยยกแล้วก็เดินก็จะเป็นยกแล้วก็ผมแซงไม่ได้ก็เดินแรงหน้าโอเคได้ครับครับด้วยเทคนิคของโยกก็คือเราต้องปรับระดับความสูงครับให้พอดีครับคือบางทีถ้าสูงไป
ก็อยากประคองยากครับเพราะว่าถ้าเตี้ยไปเดินไปก็อาจจะสนุกเกินครับต้องปรับให้มันมีความสูงเนี่ยพอดีกับความสูงเรานิดหนึ่งโอเคแล้วระยะทางเดินกี่เมตรถ้าในการแข่งขันก็แล้วแต่อีเวนต์ถ้าหนักก็จะเดินได้อย่างเช่นแบบถ้าแบบหนักมากๆก็เดินแค่10เมตร15เมตรอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเบาหรือเป็นอีเวนต์ที่เน้นความเร็วก็จะระยะจะไกลขึ้นครับหลักคือมีแต่10เมตรถึง30เมตรแล้วแต่การแข่งอีเวนต์นี้ก็จะเป็นยกบวกกับฟาร์มเมอร์วอล์กก็คือสี่เดือนเป็นซูเปอร์เซตเลยเป็นซูเปอร์เซตการทำไพ่แล้วเราต้องลองซูเปอร์เซตได้ไหมใช่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเมดเล่ย์ครับเป็นท่ารวมโอเคจะมียกแล้วก็ฟาร์มเมอร์วอล์กต่อโอเคถ้าเป็นภาษาสตองแมนเรียกเมดเล่ย์เมดเล่ย์ใช่ถ้าเป็นบอดี้วิ่งเป็นซูเปอร์เซตโอเคไปไปตรงนู้นแล้วมาตรงนี้ทั้งหมดกี่เมตรทั้งหมดเป็น10บวก10ครับพี่อันนี้คือระยะที่เราต้องแข่งเลยใช่ครับเป็นระยะที่เราใช้แข่งแล้วแต่ว่าน้ำหนักเราไม่ได้ 100% ยังไม่ 100% ครับแล้วคือการซ้อมเราไม่ต้องซ้อมน้ำหนักที่แท้จริงที่เราแข่งใช่ไหมอ๋อมันจะเป็นค่อยๆโปรเกรสขึ้นมาครับจะเริ่มจากเบาๆเน้นเทคนิคที่มันแน่นแล้วค่อยเริ่มค่อยๆเป็นน้ำหนักใกล้ๆเคียงกับที่แข่งครับเพราะอย่างวันนี้ซ้อมทั้งหมด3ท่าจำนวนเซตไม่ได้เยอะเหมือนนักออกกายไม่เยอะมากครับแต่จะเน้นให้เทคนิคแม่นถูกต้องมากกว่าแล้วน้ำหนักจะค่อยตามมาครับเราจะไม่เน้นแม็กตั้งแต่วันแรกๆครับเพราะงั้นถ้าไปไล่คลิปวิกเกอร์ท้ายเราก็จะเหนื่อยเหมือนกันหลักๆคือมีที่มาคล้ายๆคนทั่วไปครับทีมแต่ก่อนเคยเป็นเด็กก็ไม่ถึงกับอ้วนคือเป็นรวมๆนิดๆคิดว่าตัวเองอ้วนก็เลยแค่อยากลดน้ำหนักครับพี่ก็เลยเริ่มจากแค่ตอนแรกก็แค่ไปวิ่งครับสักพักหนึ่งก็เพื่อนชวนเข้าไปยิมครับใช่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ครับคือแต่ก่อนยังไม่เข้ามาสายพอลิสหรือสตองแมนครับแต่ก่อนเล่นเป็นบอดี้บิลดิ้งครับอยากมีหุ่นที่ดีอะไรแบบนี้พี่แล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกมันเริ่มซ้ำๆนี่ก็เลยแบบหาความท้าทายใหม่แล้วทีนี้มันมีงานแข่งงานวันปี2005ครับผมอยู่ขอนแก่นครับเป็นงานตอนนั้นเป็นงานแข่งที่เขาไปแจมกับBody Building เป็นงานแข่งแอฟแตกครับแชมเปี้ยนครับแล้วก็เขามีอีเวนต์Deadlift Onlyก็คือวันนั้นเห็นพี่จิ๋วครับไปแข่งครั้งแรกพี่จิ๋วยก Deadlift 295กิโลโอ้โหแบบพี่จิ๋วโคตรเท่ตอนนั้นแบบผมก็เลยไปแข่ง Deadlift ด้วยตอนนั้นผมก็ยกแค่190กิโลเองไอ้พี่เขาเป็นไอดอลใช่ครับแต่ก่อนก็แบบยกหนักมากแค่ไม่กี่ของปี2015ครับเป็นแค่เดลิฟท่าเดียวพี่แต่ว่าถ้าเป็นงานแข่งพาวเวอร์ลิฟติ้งงานแรกที่เรียกว่าพาวเวอร์ลิฟติ้งคือปี2016ครั้งแรกเดียวแหละโอ้ครั้งแรกนี่พี่อยู่ได้ที่5คนแข่ง6คนรุ่นผมใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใช่เป็นประสบการณ์แล้วก็แบบรู้สึกมันท้าทายดีก็เลยพัฒนาตัวเองเรื่อยๆจากวันนั้นถึงวันนี้คว้ามากี่รางวัลละแค่งานใหญ่ก็จะมีหลักคือก็มี TBA ที่แข่งครับผมคือปี2018 2019เราปี2018แข่งได้แชมป์เบสลิฟเตอร์ของที่มาเลเซียครับเป็นได้รางวัลวอลมาเลเซียครับแล้วก็ปี2017เอ้ย18ที่ไทยก็คือเป็นงานสตองแมนครั้งแรกครับเป็นฟิตเฟสสตองแมนก็ได้แชมป์มาเลเซียแล้วก็มีงาน TBA ปี2022ล่าสุดครับแล้วก็ปี2020ก็2019อีกงานนึงก็จับ7รางวัลที่เป็นเบสซิกเดอร์ได้ใช่ครับพูดถึงโภชนาการพื้นฐานนี่ผมว่าไม่ค่อยต่างกันมากครับอยู่ที่โกณเวลานั้นว่าเราต้องการอะไรเท่ากับถ้าต้องการลดน้ำหนักก็อาจจะคุมอาหารเข้มขึ้นบ้างแล้วก็แคลอรี่ลิปสติกมันเดิมครับว่าถ้าเป็นช่วงซ้อมหรือว่าต้องการใช้พลังงานก็อาจจะกินเยอะคือเป็นคนที่ถูกคาร์บอนกินคาร์โบไฮเดรตเยอะมากก็
โอ้วันนึงก็คือเอาแค่แคลอรี่อินเทควันนึงกินแบบ 5,000 แคลได้ก็เน้นจากคาร์บจากขนมคาร์บก็คือพวกข้าวพวกทั่วไปที่กินได้ง่ายข้าวสวยข้าวสวยง่ายสุดแล้วทีแล้วถูกแล้วแล้วก็มีอันขนมปังแท้มากเดี๋ยวผมก็เป็นคนชอบกินข้าวกินข้าวเยอะมากครับอ๋อมีข้าวเป็นหลักเลยใช่ทำอาหารเองนะหรือว่าซื้อหลักๆคือทำกินเอง 70% แล้วพยายามซื้อให้ข้างนอกแบบเติมส่วนที่ขาดก่อนหน้านี้คือเล่นรักบี้ครับก็จะมีเลยเล่นรักบี้มาก่อนก็จะมีพวกต้องใช้ power เยอะอะไรนี้ก็เลยแบบได้เปรียบไหมก็รู้สึกว่าเราเล่นรักบี้มาแบบกับคนที่ไม่เล่นรักบี้เล่นกีฬาอื่นเนี่ยแล้วมาเล่นสตองแมนเนี่ยผมว่ามีต่างกันแค่นิดเดียวเองแต่ว่าเพราะว่าจริงๆมันก็สุดท้ายก็ต้องมาฝึกดีๆแต่ว่าเราจะได้เปรียบเรื่องพวก power อะไรที่มันเป็นพื้นฐานกับมันดีเราแบ่งเอาอาชีพอะไรที่มันแมทช์กับการเล่นกีฬานี่ก็เป็น personal trainer ครับก็เป็นทำงานในยิมด้วยแล้วก็ได้อยู่ใกล้สิ่งที่เรารักมันก็โอเคก็ทำได้เรื่อยๆแสดงว่านอกจากสอนยังมีนักเรียนมาเล่นแบบอยากยกหนักแบงค์ติดต่อแบงค์มาได้ติดต่อมาได้ถ้าอยากให้สนใจสอนสตรองแมนพาวเวอร์ลิฟติ้งหรือว่าเจอร์ฟิตเนสทั่วไปก็เทรนได้แล้วว่าแบงค์ก็มีพื้นฐานในการสอนคือเพิ่มอย่างที่อยากมาเล่นกับแบงค์แต่พี่ไม่ได้อยากเป็นพาวเวอร์ลิฟต์ก็มาเรียนเทคนิคการเล่นการยกอะไรได้ก็เรียนได้ครับได้ถ้าใครสนใจติดต่อแบงค์ได้นะครับเดี๋ยวเราให้ IG แล้วก็ Facebook ขอบคุณมากครับแพนหลักๆคือในกีฬาที่ผมเล่นคือสตองแมนในไทยของผู้จัดไม่ค่อยเยอะครับอยากขยายคอมมูนิตี้ให้คนมาเล่นเยอะๆอาจจะต้องไม่ถึงกับขั้นแบบเลเวลแข่งขันซีเรียสแต่ว่าอยากให้ในยิมมันมีคนมีตัวเลือกในการออกกำลังกายมากขึ้นครับสตองแมนไม่จำเป็นต้องไปยกหนักอะไรมากเขาแค่เป็นออปชันนึงในการออกกำลังกายแล้วผมอยากให้คอมมูนิตี้สตองแมนในไทยมันใหญ่ขึ้นให้คนรู้จักฝากถึงเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดรุ่นน้องๆหรือว่าพี่ๆอย่างเงี้ยอยากจะเดินทางสายเนี่ยอยากจะเป็นสตรองแมนครับมีคำแนะนำอะไรกับน้องครับคำแนะนำก็เอาง่ายๆที่ก็คือพยายามซ้อมเทคนิคที่มันถูกต้องครับแล้วก็มีโปรแกรมที่ดีแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนครับเพราะเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างที่จะลองเกมก็เห็นหลายๆคนมาชอบอัดหนักแล้วก็เจ็บบาดเจ็บไปแล้วก็ท้อใจแล้วก็ค่อยๆโปรเกรสเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วก็ค่อยๆโปรเกรสไปเรื่อยๆแล้วจำเป็นก็ต้องมีโค้ชใช่ไหมถ้าเป็นทางอีกก็ถ้าไม่แม่นก็อยากให้หาคนมาช่วยมีโค้ชดูจะแม่นเราจะไปได้เร็วโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับได้อะไรเยอะเลยทั้งเทคนิคการซ้อมเมื่อกี้ที่แนะนำผมแล้วก็ทัศนคติของน้องแบงค์นะครับผมโอเคครับผมให้เราพบกันคลิปหน้าอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ